มือเย็นเย็นร่อยร่อยมาอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้อาจจะชวนเพื่อนมาทำเมนูแกงคั่วสับปะรดไส้ห้อยแมลงภูกันมีเพื่อนเพื่อนเคยขอเมนูนี้มาวันนี้แอนจัดให้แล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนแล้วสับปะรดที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเวลาเอามาแกงคั่วจะร่อยมากมากหั่นสับปะรดเส้นแหลงก็เจ้าสับปะรดมาคั่นเอาน้ำออกค่ะไม่ต้องคั่นน้ำออกเยอะค่ะแค่พอมัดมัดก็พอค่ะเพื่อนเพื่อนจากนั้นก็มาตั้งหม้อกันเลยใส่เครื่องแกงเผ็ดลงไปแอนใช้เป็นเครื่องแกงเผ็ดตายนะคะตามด้วยเคยแล้วก็หัวกะทิลงไปพัดถูกย่างให้เข้ากันจนกะทิเดือดดีเลยนะคะบางสูตรก็จะพัดจนหัวกะทิแตกมันเลยนะคะแต่สูตรแองก็จะพัดแค่พอเดือดแล้วก็ตามด้วยสับปะรดลงไปเลยค่ะแล้วก็พัดสับปะรดกับเครื่องให้เข้ากันเลยนะคะพัดสับปะรดกับเครื่องแกงเข้ากันดีแล้วก็ใส่ห่างกะทิลงไปได้เลยจากนั้นก็รอนำแกงเดือดนำแกงเดือดก็ตามด้วยหอยแมลงภูลงไปได้เลยค่ะแอนก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็นำมาข้ามเปียกค่ะรสชาติของแกงคั่วสับปะรดแบบนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนำเพชรตามค่ะเพื่อนเพื่อนก็ปรุงรสชิมรสตามชอบได้เลยได้รสชาติที่ถูกใจแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบมะกรูดลงไปกลิ่นแกงคั่วสับปะรดไส้ห้อยแมลงภูวันนี้หอมยั่วน้ำลายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหวานแล้วก็ต้องไปตักข้าวซวยร้อนๆราดแกงร่อยๆของเรากันดีกว่ามาค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาร่อยจังฮู้ด้วยกันค่ะ